สวัสดีครับเราน้ำมูลเล็กอออาชยะโอ้โหเกมบนเวทีวันนี้นี่โชว์สุดสวยเลยครับเกมบนเวทีมันเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับกองเชียร์กองอะไรมากันเยอะครับอีกอย่างเป็นไฟท์สำคัญที่สุดเลยครับก็คือการได้ชิงแชมป์มวยรอบ RDS แล้วก็พร้อมเงินรางวัล1 ล้านครับก็วันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วครับก็ขอขอบคุณทุกแรงเชียร์ครับจากมวยมาแทนก็ได้มา4 แชมป์ครับคิดไหมว่าเราจะมาคว้าแชมป์มวยรอบ RDS ครั้งนี้ครับตอนแรกก็ไม่คิดหรอกครับตอนแรกเพราะว่ามาต่อยแบบกระทันหันครับเพราะต้องมันหลายอย่างครับก็ถือว่าเป็นวาสนาของเราเลยที่คว้าแชมป์วันนี้ได้เกมบนเวทีวันนี้มันยากมันง่ายกับไฟท์ที่แล้วที่เจอกันมาอย่างไรครับน้องก็มันก็3ยกแรกก็ดูกันแบบชนะกันไม่เยอะครับบีบเบียดก็ถือว่าบีบเบียดเลยก็คือมาชนะด้วยแรงเบียดไปเรื่อยครับยก4ที่เขามีอาการหมดแรงครับช่วงต้นๆนี่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าเราน้ำมูลเล็กนี่มาชวนทะเลาะตั้งแต่ต้นเลยครับเป็นเพราะเกมเราวางแผนมาอย่างไรครับวันนี้ครับพยายามออกอาวุธครับเพราะรายการนี้คือต้องออกในยกแรกครับถ้าเราชนะยกแรกยก2ยก3มันคือทำให้เราต่อยง่ายขึ้นครับวันนี้ก็ทำสำเร็จครับสำเร็จครับเรามั่นใจตั้งแต่ยุคไหนว่าเราจะน่าจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือก็ยก4ครับเพราะยก4ชนะหินแล้วก็มั่นใจแล้วครับชนะมาทุกยกครับเมื่อกี้ได้คุยกับพี่มงคลแก้วเขาบอกว่าเขาช้ากับเราจริงตรงนี้เรามีความพิเศษยังไงครับเป็นเพราะว่าเราเร็วกว่าเขาไหมหรือว่าจังหวะบนเวทีวันนี้มันเป็นของเราจังหวะอะไรได้หมดเลยแล้วแข้งซ้ายวันนี้ฝนมาโดยเฉพาะเลยไหมที่จะมาแก้ทางวันนี้ครับใช่ครับก็กะว่าแบบออกอาวุธให้เยอะให้พี่เขาหมดแรงครับให้เจ็บที่สุดครับยก1ยก2ก็ถือว่าเดินทวนเนาะยก3พอมาชกในเกมเราก็ทำให้ง่ายยิ่งกว่าเดิมเลยครับเพราะว่าไม่กล้าประมาทครับเงินรางวัลมันสูงครับเพราะว่าพี่เขาวันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับแล้วคู่ชกพี่เขามาเป็นไงบ้างวันนี้สำหรับมาดีครับเก่งครับแข็งแรงครับแข็งแรงเราก็อยากต่อยให้สนุกกว่านี้ครับแต่ช่วงเราก็ชนะมา3ยก4แล้วก็แล้วก็ออกมาถอยคู่เกมเอาแล้วน้องนั่นเกมป้องกันตัวครับพอใจเกมมาชกตัวเองมากน้อยแค่ไหนวันนี้ครับก็พอใจครับดีใจด้วยครับที่วันนี้ผมก็ทำสำเร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ได้เงินล้านกับเข็มขัด1เส้นที่อยู่ในตัวเราตอนนี้ครับก็รู้สึกดีใจครับเพราะเงินรางวัลนี้ก็คิดไว้แล้วครับถ้าผมชนะไปนี้ผมก็อยากบวชทดแทนคุณพ่อแม่ครับช่วงเดือนไหนครับน้องก็ก็รอดูเรื่องเคลียร์อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จะบวชให้พ่อให้แม่เลยดูเรื่องแน่น้ำหนักนี้น้องมูเล็ก135มันน้อยไปหรือว่ามันมากไปสำหรับเราก็พอดีครับก็ช่วงเหมือนก็ต่อย135มันหลายไปแล้ว135คือต่ำกว่านี้ก็คงไม่ได้แล้วนะทำได้นะครับแต่ว่าอยากทำเราก็ไม่อยากทำคือสบายที่สุดก็คือ135ปอนด์ครับผมเป้าหมายต่อไปของเราน้ำมูเล็กต่อจากนี้ไปครับก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดครับแล้วมวยไทยในรูปแบบ5ยกเราจะได้เห็นลำน้ำมูลเล็กกลับมาชกไหมอ่ะก็อยู่ที่โปรโมเตอร์ครับอยู่ที่น้าสมัยครับน้าสมัยเราก็ถ้าเขาเห็นความเหมาะสมเราเจอใครสนุกก็พร้อมตลอดเวลาครับผมใช่สุดท้ายแล้วอยากจะพูดอะไรกับแฟนคลับ FC ทั่วประเทศที่ติดตามเชียร์ลำน้ำมูลเล็กวันนี้นะครับผมก็ฝากแฟนคลับทุกคนครับที่เป็นแรงเชียร์ให้กับผมครับวันนี้ผมก็ทำสำเร็จแล้วครับขอบคุณมากครับแล้วก็อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมสำหรับรายการนี้ที่ทำให้เราได้แชมป์ขอบคุณเนี่ยตีแล้วที่ขาดไม่ได้ก็น้าสมัยครับที่เป็นคนโทรหาผมแต่ไฟแรกเลยครับก็ขอบคุณครับวันนี้ผมก็ได้แชมป์อย่างที่น้าหมายบอกแล้วครับโอเคครับน้องยินดีด้วยสำหรับชัยชนะวันนี้ครับผมครับผมน้อง